ับมาแล้วครับพี่น้องชาวไทยนะขอบคุณที่เปิดมาดูตื่นมาคุยของเราในเช้าวันนี้นะคะอ่ะมดดามีอะไรจะบอกเราครับเอาง่ายๆอันนี้อาจจะบอกว่าสำหรับสอนตัวเองด้วยสำหรับคนที่เกลียดการออกกำลังกายแล้วก็ไม่คิดว่าจะเริ่มคือเอาง่ายๆในโครงการของเราหลังจากที่ตลอดทั้ง3สัปดาห์ที่ผ่านมาครับท่านผู้ชมฮะแคมเปญ New You กับ Prosum แล้วก็ Choco Chef Season 2ของเราเนี่ยได้อัปเดตเรื่องราวของผู้เข้าร่วมแคมเปญทั้งเรื่องแรงบันดาลใจเอ่ยเรื่องโภชนาการเอ่ยแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยเรื่องการออกกำลังกายวันนี้5ผู้เข้าร่วมแคมเปญของเราเนี่ยก็ยังอยู่ในโปรแกรมของ3เทรนเนอร์อยู่นะฮะแต่ว่าทั้ง5คนจะได้ออกไปทำกิจกรรมอะไรบ้างแทนที่จะอยู่แต่ในฟิตเนสแทนที่จะวิ่งขึ้นนี่นอนวันนี้เป็นกิจกรรมนอกสถานที่outdoorเป็นoutdoorจะเป็นกิจกรรมอะไรกันไปดูกันไหมฮะไปดูกันเลยดีกว่าชมกันเลยครับความรู้สึกของผมนะครับที่มีต่อคุณกุ๊กไก่เนี่ยผมคิดว่าคุณกุ๊กไก่เนี่ยมีความมั่นใจแล้วก็มีความตั้งใจมากจริงๆนะครับสมรรถภาพการออกกำลังกายของเขาเนี่ยถือว่าโอเคนะครับแต่ความมุ่งมั่นนี่ผมเชื่อว่าเขามุ่งมั่น 100% ครับแล้วทุกครั้งเราได้ออกกำลังกายแต่ในยิมนะครับแต่วันนี้เราออกข้างนอกมาได้สูดอากาศที่สะอาดแล้วก็ทำให้ร่างกายเราแข็งแรงมากขึ้นด้วยครับค่ะงั้นอย่างนี้แล้วทุกคนพร้อมไหมคะพร้อมโอ้ยขอดังกว่านี้ค่ะเพราะว่าอันนี้เพื่ออาหารเย็นอันโอชะเก็บคะแนนด้วยนะพร้อมไหมคะขอดังๆเลยค่ะพร้อมถ้าพร้อมกันแล้วไปกันเลยค่ะเย้ต้องถามก่อนว่าใครเคยพายเรือคายักมาก่อนไหมคะมีเบลเคยใช่ไหมดังนั้นเบลก็ต้องถ่ายคู่กับคู่กับกวางน้ำค่ะอันนี้ไม่มีเพอร์เฟคเลยนะอันนี้ไม่มีแบบว่ารักชอบใครไม่ใช่ค่ะแต่ว่าอันนี้ล่ะค่ะเป็นคู่กันที่เหมาะสมแล้วนะคะสำหรับเรือลำนี้และที่เหลือค่ะทยอยลงได้เลยค่ะทยอยลงเลยค่ะค่อยๆลงเลยหยุดทำไมอ่ะหยุดนิดนึงหยุดนิดนึงเดี๋ยวเรามาทายกันดีกว่าเรามาทายกันดีกว่าคุณผู้ชมคิดว่านะใครเนี่ยจะชนะการแข่งขันเรามีเรือทั้งหมด4ลำด้วยกันเรือลำแรกเนี่ยเราจะมีคุณกวางน้ำและคุณเบลใช่ไหมนะเรือลำที่2เนี่ยเราจะมีคุณกุ๊กไก่นะครับส่วนเรือลำที่3เนี่ยเราจะมีใครแล้วฮะมีคุณตาตาแล้วลำที่4คือคุณกวางคุณกวางคุณธัญญาคุณว่าใครชนะให้ทายเหรอทายเลยคุณตาตาวันดำมันต้องเบอร์อันที่1เพราะว่ามี2คนก็กวางน้ำแล้วก็เบลไงอยู่ด้วยกันไงทำไมทีมงานไม่เอาเหลือ5ลำเนาะมันมีอยู่แค่4ลำลงทุนอยู่แค่มีงบแค่4ลำหรือได้ยังไงอ่ะแจ็คผมเดาว่าใครชนะไม่รู้แต่คุณกุ๊กไก่อาจจะเรือจมได้คุณกุ๊กไก่ยังไม่อ้วนยังเหมือนเดิมนะไอ้แจ็คแกรู้ไหมว่าเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาพวกเขาเนี่ยน้ำหนักลงกันคนละ10กว่ากิโลแล้วนะฮะ10กว่ากิโล10กิโลแล้วเหรอคือน้อยสุดเนี่ยคุณกุ๊กไก่แสดงว่าลงไปเยอะเลยคือน้อยสุดเนี่ย8 9โลไอ้แจ็คเราต้องมองกับตัวเขามาถึงตัวเราอย่างพวกไอ้แจ็คเนี่ยแหละฮะได้ๆอย่างพวกเราเนี่ยลงโล2โลไม่มีคนรู้สึกหรอกได้ครับเจ๊แต่ถ้าสมมติเราต้องลงต้อง10อัพขึ้นนะพวกเขาเนี่ยทำกันได้10กว่ากิโลแต่วันนั้นที่คุณตาต้าซิตอัพกับแจ็คอ่ะหน่วยการเขาดีมากเลยนะคุณตาต้าดูผมต้องขอบอกนะว่าแคมเปญ New You กับ Prosum และ Choco Chef ของเราเวิร์คจริงๆอ่ะมาเฉลยกันดีกว่าว่าใครจะชนะไปดูกันครับครับสาวคะพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วก็ไปได้เลยค่ะถ่ายเข้ามาเป็นคู่แรกและได้เก็บคะแนนไปคน1แต้มสำหรับอาหารเย็นวันนี้นะคะก็คือคุณเบลกับคุณกวางน้ำค่ะมดดาวมันยากนะเพราะมี2คนนี่แต่พิชชี่ก็ไม่ได้มันชื่อเป็นไงเป็นพิธีกรที่กำลังก็เชียร์แบบมันอ่ะที่บอกว่าคนที่สนุกเพราะว่าคุณพิชชี่นะเล่นเต็มเล่นเต็มต้องบอกว่าดีนะคือหากิจกรรมแบบนี้เพื่อทำให้ผู้เข้าร่วมแข่งขันเขาไม่เครียดไม่นั่งออกกำลังกายอย่างเงี้ยมันคือเราไม่อยากทำโครงการอะไรที่ทำแล้วรู้สึกมันต้องออกกำลังกายอยู่กับที่หรือว่าดูแลหน้าเบื่อก็บอกว่ากิจกรรมแบบนี้เนี่ยจะทำให้ผู้เข้าร่วมแข่งขันเนี่ยสนุกสนานแล้วคุณผู้ชมเองก็สามารถหากิจกรรม
เอาท์ดอร์ได้เช่นเดียวกันอย่าสักแต่ว่าออกกำลังกายอยู่ในบ้านอย่างเดียวนะครับพาผมไปหน่อยสิครับบอสไปเพราะว่าเริ่มแน่นแล้วก็อี้ตัวนี้นี่ต้องบอกก่อนนะครับว่าแคมเปญของเราเนี่ยเดินทางมาถึงกลางแคมเปญกลางแคมเปญแล้วเหรอครับแต่ยังไงทั้ง5คนก็ยังคงอยู่ภายใต้การดูแลของบริษัทเนื้อของเรานะครับ Nescafe Protect Pro Slim แล้วก็ Nestle Choco Chef กันเหมือนเดิมคุณผู้ชมครับอย่าลืมนะครับเอาใจช่วยแล้วก็เข้าไปให้กำลังใจพวกเธอทั้ง5คนด้วยนะครับพร้อมทั้งติดตามความเคลื่อนไหวตลอดทั้งแคมเปญได้ตาม Facebook ที่ขึ้นอยู่ข้างใต้ในขณะนี้นี่ถามทั้ง2ท่านอันนี้ซีเรียสนะเมื่อเช้านี้ผมเห็นแจ็คแล้วผมเป็นห่วงว่าคุณรู้สึกว่าน้ำหนักเขาเพิ่มมากขึ้นเพิ่มสิเอาอย่างนี้แจ็คเดี๋ยวก่อนแจ็คเคยไปไหว้พระแล้วบอกจะลด15โลใช่ป่ะโอ้ไม่อยู่เลยพี่ตอนนี้นะจำได้ป่ะตอนนั้นน่ะตอนที่แก้บนหลวงพ่อองค์ดำอ่ะถามนิดนึงว่าตอนนี้น้ำหนักเท่าไหร่120โอ้ยแจ็ค125เอางี้แจ็คครับพี่จะให้เวลาคุณ2อาทิตย์125คุณคิดว่าคุณจะลดลงเหลือได้เท่าไหร่ก็2อาทิตย์120เดี๋ยวจะมีรางวัลให้บอกบอกมาก่อนว่าจะลดกี่โลแล้วเดี๋ยวจะบอกว่ารางวัลคืออะไรก็ลงน่าจะ120เลยครับผม5โล5โลได้เหรอภายใน2อาทิตย์นะครับได้เหรอวันนี้125เดี๋ยวผมจะไปหาเนวดาวเดี๋ยวนี้เลยพรุ่งนี้เนี่ยเราจะตาช่างมาแล้วเราจะมาช่างแจ็คหนัก125ใช่ไหมใช่ครับผมถ้าแจ็คลงได้เท่าไหร่กี่โล5โล5โลภายใน2สัปดาห์วูดี้จะให้แจ็ค 100,000 บาทโอ้ผมจะให้แจ็ค 100,000 บาทจริงๆทําไมผมว่าเลือกถูกแล้วผมมีเจ้านายแบบคุณเลี้ยงรักคุณมากคุณเอาละเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาทวงกันใหม่ก็ได้คุณให้ทําอะไรบ้างเปล่าเธอได้แสนเดี๋ยวก่อนดิเดี๋ยวก่อนอย่าให้มันฮัลโหล